น้องจะไม่เสียดายโอกาสเลยค่ะที่น้องได้ลองทำมันไปความพยายามค่ะไม่เคยทำร้ายคนตั้งใจมายวชิรยาวรรณพรค่ะอายุ16ปีค่ะเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็เรียนบัลเล่ค่ะชั้นอินเทอร์มีเดียตค่ะเรียนตั้งแต่4ขวบค่ะเรียนมา12ปีแล้วค่ะชื่อต้นข้าวสุชัญญาหันสิทธานนท์ค่ะอายุ15ปีตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยค่ะเรียนบัลเล่ต์ที่ VVS ค่ะหนูเรียนมา12ปีแล้วตั้งแต่3ขวบค่ะก็เรียนมาพร้อมกับพี่มายเลยค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือการแบ่งเวลาค่ะข้อนี้สำคัญมากค่ะก็เวลาที่หนูเรียนใช่ไหมคะหนูก็จะเรียนอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็พอมาเรียนเต้นก็จะเต้นอย่างเต็มที่คือเวลาเราได้ทำอะไรในตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่กับมันค่ะก็ต้องแบ่งเวลากันนะคะก็ช่วงที่เราเรียนเนี่ยเราก็ต้องแบบเรียนให้เต็มที่คือตั้งใจเรียนไปเลยค่ะแล้วก็พอมาเรียนเต้นเราก็ต้องตั้งใจเรียนเต้นคือแยกไปเลยค่ะ2อันเพื่อที่จะได้แบบทำให้เต็มที่ค่ะสิ่งที่ได้เรียนเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของการทำงานการเรียนของเขาทักษะตรงนี้ก็คือเขาจะได้ในการที่จะเอาไปทำงานร่วมกับคนอื่นเพิ่มภูมิต้านทานในการดำรงชีวิตในอนาคตให้กับเขาด้วยครับช่วยพัฒนาทางด้านการเรียนด้านการตั้งใจความเข้าใจเราเอากิจกรรมบัลเล่ต์เนี่ยไปประยุกต์กับกิจกรรมของโรงเรียนนะคะโดยที่ให้น้องได้คิดท่าคิดการแสดงของโรงเรียนต่างๆพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนเนี่ยก็เห็นการเรียนของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็มีโอกาสได้รางวัลการเรียนดีอยู่เป็นประจำค่ะจะรู้สึกว่ามีส่วนช่วยได้มากมากกว่าที่เราจะให้เขาเน้นในเรื่องการเรียนอย่างเดียวมีความรู้สึกเป็นครอบครัวกับเราเลยทำให้เรารู้สึกผูกพันแล้วก็ครอบครัวครับยังไงเราก็ต้องอยู่กับเขาตลอดคุณครูของวิแวสนี่เรียกว่าเป็นคุณครูมืออาชีพนะคะไม่ได้สอนแต่การเต้นอย่างเดียวแต่จะสอนทั้งการใช้ชีวิตของเด็กก็อยากจะสอบเข้าคณะที่ตัวเองอยากเข้ามากที่สุดค่ะก็คือคณะรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศค่ะอยากเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะหนูจะเรียนบัลเล่ต์ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าศาสตร์พวกนี้ค่ะมันสามารถนำไปใช้กับภาพยนตร์ได้อย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับน้องๆนะคะที่กังวลว่าเฮ้ยเราทำสองอย่างนี้ไปพร้อมกันทั้งกิจกรรมทั้งเรียนพี่อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็อย่าไปกังวลไปก่อนค่ะลองทำก่อนนะคะแล้วน้องจะไม่เสียดายโอกาสเลยค่ะที่น้องได้ลองทำมันไปคือถามว่ามีเหนื่อยมีท้อไหมมันก็ต้องมีบ้างเลยค่ะเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องลุกขึ้นสู้ค่ะความพยายามค่ะไม่เคยทำร้ายคนตั้งใจก็สู้ๆนะคะ